สวัสดีครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านม่อนร้านช้างก็เป็นทั้งร้านกาแฟสดแล้วก็เป็นทั้งร้านอาหารนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวร้านแล้วก็รีวิวกาแฟให้ชมนะครับวันนี้ก็มากับช่องวีชัยบล็อกนะครับกับน้องวีนะครับก็มาจากเชียงรายนู่นนะครับเชียงไฮครับก็มาเที่ยวที่อำเภอเวียงแหงแล้วก็มาชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับวันนี้ก็พาชมหลายที่ก็มาจบที่ร้านกาแฟครับนี่ครับมาแล้วนะครับกาแฟกับคาปูชิโน่ปั่นคนละแก้วนะครับนี่ครับนี่คาปูปั่นนะครับคาปูก็จะเป็นกาแฟแล้วก็ใส่นมนะแล้วก็ปั่นเพื่อจะได้กินง่ายขึ้นนะครับเติมพลังงานในช่วงเวลาบ่ายๆกับร้านกาแฟชื่อว่าม่อนดอยช้างเนาะปกติม่อนร้านช้างม่อนร้านช้างม่อนร้านช้างนี่พูดกับเจ้าของมาแล้วปกติคำว่าร้านช้างเนี่ยมันจะเป็นอาณาจักรโบราณของทางลาวเขาเนาะก็เลยถามว่าเจ้าของเป็นคนลาวไหมทำไมใช้คำว่าร้านช้างเขาบอกว่าไม่ใช่คำว่าร้านคือร้านแล้วช้างคือเป็นร้านนาร้านนาปนกับช้างคือเป็นช้างเยอะๆปกติร้านนากับร้านช้างนี่เป็นอาณาจักรที่เป็นพี่น้องกันตลอดนะเคยใช้คิงร่วมกันด้วยกษัตริย์ร่วมองค์เดียวกันก็มีภาษาก็เลยใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านบอกว่าพี่ผู้หญิงต้องมีความศรัทธาแล้วก็นับถือในนี่ครับพระสุพรรณกัลยาครับก็เป็นพี่สาวของพระสมเด็จพระนเรศวรเนาะเดี๋ยวทางร้านเขาจะสร้างพลับพลาให้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นตู้ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวจะสร้างเป็นพลับพลาเอาไว้ให้ผู้คนแถวนี้ได้มาสักการะอยู่นะครับให้มาดูมาชิมดูรสชาติกาแฟเขาเดี๋ยวจะลองดูดแล้วก็มารีวิวกาแฟให้ชมนะครับกาแฟก็มันจะมีความขมนิดนึงเพราะมันกาแฟที่คั่วกลางก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วผสมกับน้ำตาลกับนมมันก็จะออกขมหวานมันก็จะอร่อยก็เป็นรสชาติของกินง่ายๆหน่อยสายคาปูแต่ว่าถามว่าดีต่อสุขภาพไหมไม่นะฮะสายเฮลตี้หรือสายสุขภาพเนี่ยเขาจะสั่งอเมริกาโน่แต่เราก็เน้นแบบหวานมันไว้ก่อนเป็นคาปูปั่นนะครับคาปูปั่นเป็นลูกกาแฟอะไรผมจริงเนาะถ้าได้ถามคุยกับเจ้าของถามว่ากาแฟมาจากดอยไหนเราก็รู้ว่าดอยไหนปลูกกาแฟตรงนี้แล้วก็จะได้เป็นซิกเนเจอร์ว่าแต่ละดอยเนี่ยรสชาติกาแฟก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ร้านนี้โอเคนะนึกมองผมนะครับพี่ชายบล็อกที่มาร่วมกับ The You Story อยู่บนที่สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทางขึ้นมาลาดชันแล้วก็เห็นวิวแล้วเจ้าของร้านเป็นคนเมืองเวลาคนเมืองจัดร้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือร่มนี่ไงร่มสีสันสวยงามมากมาช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยจะสวยเพราะตรงนี้ตกฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงผมก็เป็นอีกร้านนึงที่ของเวียงแหงเลยแหละเนาะเป็นอีกร้านหนึ่งของอำเภอเวียงแหงเลยแหละในมองผมนะน่ามานั่งชิลๆเขาร้านนี้เขาไม่ได้มีเฉพาะกาแฟด้วยเขามีอะไรบ้างนะมีผัดไทยมีอาหารเยอะแล้วเจ้าของใจดีมากนะพอดีมานั่งคุยกับเรามาพูดคุยก็เป็นกันเองใจดีอารยาใสดีนะครับเดี๋ยวให้พี่ยุทธพูดบ้างพี่ชัยพูดบ้างอยู่คนเดียวเลยเอาเลยครับผมพูดไม่ค่อยเก่งปกติก็ไม่ค่อยได้ทานกาแฟเท่าไหร่นะครับก็นานๆครั้งครับนี่ครับโอ้โหหน้าตามันน่ากินมากนะครับให้พูดเรื่องกาแฟฟังไหมจะเป็นความรู้กาแฟเม็ดนึงอันนี้คือเม็ดกาแฟนะถ้าเราเครื่องกดปุ๊บลงไปเนี่ยมันจะได้หนักเป็นครีมอันนั้นเอสเปรสโซเป็นครีมนะเอสเปรสโซถ้าเติมน้ำร้อนลงไปเป็นอเมริกาโน่ถ้าเติมนมน้ำตาลก็จะเป็นคาปูชิโน่จำได้ยังเอสเปรสโซคืออะไรเอสเปรสโซคือกาแฟล้วนๆเลยอเมริกาโน่ใส่อะไรนะใส่นมน้ำตาลใส่น้ำร้อนคาปูชิโน่คือใส่นมน้ำตาลแล้วก็ครีมด้วยเหรอวิปปิ้งที่เป็นฟองนี่คืออะไรอ่ะปั่นอ๋อปั่นแล้วฟองจะออกมาไม่รู้จักเรื่องกาแฟเท่าไหร่ครับผมแต่มันน่ากินนะครับลองชิมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับนี่แหละครับคาปูชิโน่คาปูชิโน่ปั่นนะครับแบบปั่น
มันคาปูชิโน่ปั่นมันจะออกขมๆมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นกาแฟเลยนะครับก็อร่อยครับอร่อยนี่แหละครับบรรยากาศของร้านม่อนร้านช้างรอบๆก็จะเป็นวิวสวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นน่าจะเป็นสวนส้มแล้วก็ทุ่งนาด้านหลังนู้นก็จะเห็นภูเขาเจ้าของร้านบอกว่าตอนเช้าๆก็จะเห็นหมอกนะครับทะเลหมอกตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดเป็นรีสอร์ทอยู่ด้านหลังร้านด้วยนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาก็คืนละ390แต่ถ้าเป็นพิเศษขึ้นมาก็550บาทต่อคืนนะครับครับเพื่อนๆท่านใดที่แวะมาที่อำเภอเวียงแหงก็มาชิมกาแฟแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านแล้วก็มาพักที่รีสอร์ทม่อนร้านช้างได้นะครับบรรยากาศในร้านก็ปลอดโปร่งโล่งนะครับชิวๆนะครับลมเย็นลมพัดเย็นสบายดีครับครับสำหรับที่ตั้งของร้านม่อนร้านช้างก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเวียงแหงอยู่ในตำบลแสนไหเลยจุดตรวจแสนไหมาหน่อยหนึ่งอยู่ฝั่งขวามือนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดได้แวะมาที่อำเภอเวียงแหงก็ลองมาชิมมาทานอาหารแล้วก็กาแฟแล้วก็ถ้าหาที่พักก็ลองมาพักที่นี่ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ